ใบเตยแมนสันนัดตรวจพยานครั้งแรกนะครับทั้งคู่ร่างกายสู้ผอมเจอหน้ากอดกันร้องไห้ทันทีหลังจากที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสำนักอัยการสูงสุดได้ส่งฟ้องดีเจแมนกับภรรยาสาวใบเตยพร้อมพวกรวม6คนเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาใน3ข้อหานะครับร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จคดีแชร์ Forex 3D นะฮะซึ่งศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยเหตุผลที่ว่าพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องและส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีโดยล่าสุดวันนี้นะครับ10กรกฎาคม2566นักร้องสาวใบเตยกับสามีดีเจแมนและพวกก็ได้เดินทางมายังศาลอาญาเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกโดยทั้งคู่ดูซูบผอมลงรวมไปถึงผิวดูค้ำขึ้นสีหน้าแววตาดูมีความกังวลนะครับในขณะที่ใบเตยเดินตามเข้ามาในห้องพิจารณาคดีเจ้าตัวมีอาการร้องไห้ก่อนจะมานั่งข้างดีเจแมนซึ่งสามีก็ได้โอบกอดจากด้านหลังและลูบศีรษะเพื่อให้กำลังใจภรรยาก่อนที่เจ้าตัวจะร้องไห้ตามทั้งมีการพูดคุยและจับมือกันตลอดเวลานะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ